ก้องปุ๋ยหมักอัจฉริยะของป้านะคะโพดนี้ป้าได้ปลูกมะกรูดใช่ไหมคะตอนนี้เป็นมะเดื่อฝรั่งเป็นพี่เลี้ยงค่ะมะเดื่อฝรั่งก็จะแข็งแรงมากๆเลยมีความภาคภูมิใจนะคะสำหรับมะเดื่อฝรั่งต้นนี้เป็นพี่เลี้ยงของต้นมะกรูดโพดอัจฉริยะต่อไปป้าจะปลูกเป็นมะนาวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโพดถัดจากมะนาวนะคะที่ป้าทำไว้ในรอบกองนี้นะคะป้าเขาจะปลูกกะเพราไว้ก่อนแล้วหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะทีนี้ใต้นี้เป็นใบไม้ใช่ไหมป้าก็จะถมดินหนาสักเท่ามือหนึ่งค่ะพอที่จะปลูกมะนาวได้เนาะป้าก็เตรียมต้นมะนาวมามะนาวก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ดูแลเขานะคะทีนี้ป้าก็จะย้ายมาปลูกตรงนี้ให้ต้นมะพร้าวเป็นพี่เลี้ยงไปก่อนพอต้นมะนาวโตป้าจะเอาต้นมะพร้าวต้นนี้ออกนะคะเพราะว่าใกล้บ้านเกินไปเวลากิ่งหล่นแล้วจะใส่หลังคาบ้านก็จะเอาต้นมะพร้าวต้นนี้ออกแล้วก็อนาคตจะเอามะนาวแต่ตอนนี้จะเอามะพร้าวไว้ก่อนนะคะมะพร้าวนี่ปลูกง่ายไม่ยากนะคะปลูกได้ถ้าเราไม่ชอบใจเราก็เอาออกแล้วก็ปลูกสิ่งที่เราอยู่ใกล้บ้านเราแล้วไม่เกิดปัญหานะคะสำหรับต้นนี้ก็เป็นมะพร้าวแล้วก็เป็นผักผงชูรสนะคะผักผงชูรสนี่แล้วป้าเขาจะเอาออกเหมือนกันแต่ตอนนี้จะให้เป็นพี่เลี้ยงควบคู่กับต้นมะพร้าวไปก่อนนะคะแล้วทำนี่ป้าจะทำให้ดูนะคะว่าทำง่ายมากค่ะนี่ป้าก็จะคุยแบบนี้เลยทำง่ายง่ายใต้นี้ก็จะเป็นใบไม้นะคะเห็นไหมคะป้าก็จะทำเอาดินมาถมหนาพอสมควรเพื่อที่จะปลูกต้นมะนาวได้นะคะนี่ป้าได้ตุบข้างๆกระถางไว้แล้วป้าก็จะถอดออกไปเลยนี่เห็นไหมคะก็จะถอดออกมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเขาไม่รูปทรงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องดูแลเขาได้อยู่แล้วอู้ลากเยอะพอสมควรนะคะเนี่ยต้นนี้ก็จะเป็นต้นบันไดสวรรค์นะคะหรือบันไดเศรษฐีหรือต้นตะขาบเอาไว้ข้างๆก็ได้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับเราเช่นกันเวลาตะขาบกัดเราก็สามารถเอายางนะคะไปทาเป็นยาได้นะคะต้นนี้หรือว่าจะเป็นไม้มงคลก็ใช้ปลูกหน้าบ้านได้สวยงามนะคะสำหรับต้นบันไดเศรษฐีหรือบันไดสวรรค์หลายๆคนจะเรียกแบบนี้ต่างคนต่างพื้นที่ก็จะเรียกต่างกันนะคะสำหรับต้นนี้เนาะทีนี้ป้าก็จะปลูกมะนาวเลยปลูกง่ายๆแบบนี้แหละค่ะปลูกสูงเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ของเราเป็นที่ใกล้น้ำแม่น้ำท่าจีนนะคะทุกปีจะมีน้ำท่วมเราก็ป้องกันของเราจะเสียหายที่ผ่านมาเสียหายมาเยอะแล้วค่ะเราถึงเรียนรู้จากการเสียหายที่ผ่านมาเราก็เลยจะมาทำแบบนี้ถึงแม้ว่ากองปุ๋ยหมักเขาจะซุดแต่ก็ไม่ราบเรียบแบบนี้อย่างน้อยเขาพ้นน้ำแน่ๆค่ะโพดนี้เป็นมะนาวนะคะโพดนี้ก็จะเป็นมะกรูดนะคะเพราะว่าสิ่งของในครัวเรือนของเราสามารถมาหยิบจับได้ง่ายๆใกล้ๆบ้านนะคะแล้วโพนถัดไปป้าจะทำเป็นสามมุมแบบนี้เนาะมะกรูดมะนาวตรงนี้เป็นอะไรเดี๋ยวป้าจะมาทำคลิปให้ดูอีกคลิปถัดไปนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมประลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ